สถานที่ที่นี่ครับผมเคยมาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็พออธิบายได้คร่าวๆได้ว่าถ้ามองมันจะเป็นลำคลองผมไม่รู้ความเป็นมาของมันหรอกครับแต่ว่าในถ้ำนะครับในถ้ำของมันนะครับมันจะมีพวกหินย้อยนะครับแล้วหินย้อยมันจะต่ำมากหินย้อยมันจะต่ำมากจนเราจะต้องหมอบลงไปให้ติดกับพื้นเรือนะครับเพื่อเราจะได้ลอดผ่านถ้ำนั้นไปได้นะครับเพื่อทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแน่นอนถ้ำมันจะมีหินย้อยที่เป็นรูปต่างๆนะครับจะมีความเชื่อของสถานที่อยู่แล้วเราก็ไปชมกันในถ้ำนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจุดสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้โดยเราเวียนไปทางนี้นะครับแล้วก็เราจะลอดถ้ำซึ่งถ้ำที่เราลอดนั้นชื่อถ้ำเลขากรอบครับผมแล้วก็เราจะออกทางด้านขวามือแล้วก็วนมาณจุดเดิมครับผมนะครับตอนนี้ก็พวกเรากำลังอยู่ที่ป่าถ้ำคือถ้ำเขาก่อนเลยต้องนอนนั่นต้องนอนก็คือหายเลยถ้ำนี้ต้องนอนครับนอนง่ายถ้าเกิดว่าไม่นอนเดี๋ยวพวกเราหัวจะแตกไม่สนใจอะไรเลย
เต้นในขณะนั้นนี่แต่อีก3คนที่เหลือเนี่ยจะต้องทำงานมากกว่าดังนั้นจริงๆสิ่งที่เราสอนเมื่อกี้นี่เป็นทีมเวิร์กนะเราข้างหน้าเราไม่เลือกคนที่เกลียดตัวโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เล่นดิเขามาเดินมาเดินต้องค่าเฉลี่ยกันไปนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอนหน้าผมจะเกลียดตัวจริงๆจะมากลับมาเลยกลับมาตั้งหน้าเขาจะตั้งหน้าเขาจะตั้งหน้าคนที่ชอบดันก็ไปนั่งกับคนที่อาจจะไม่ดันลำของน้องนี่เป็นลำที่เสียงดังที่สุดรถติดบ่อยได้รางวัลยังไงก็ไม่รู้เพราะสิ่งการเปิดใจแต่สิ่งที่สอนพวกเรานะครับหนึ่งก็คือว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยท่องเที่ยวเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรื่องอีหม่านขึ้นไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเที่ยวเราก็ต้องคิดนะว่าเราได้มากกว่าการสนุกสนานนี่หรือไม่แต่ถ้าได้เพียงแค่ว่าถ่ายรูปแล้วก็มีความสนุกสนานอย่างเดียวเนี่ยถือว่าไม่ใช่เป้าหมายของการจัดกิจกรรมของเราในครั้งนี้ดังนั้นอย่าลืมคำว่าสุภาพนลออย่าลืมคำว่าไม่ใช่สุภาพนลออย่าลืมงุดยะอย่าลืมต้องมีคำแบบนี้นะกลุ่มพวกเรานี่มีตั้งมีหลายรอบเลยจนคนขับบอกว่ายังไงบอกว่าเริ่มเสียวๆกับพวกเราเลยมันนะตะเกียบอยู่3ครั้งแต่มันการเที่ยวของเราครั้งนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นยังไงครับเกิดการชีริกด้วยนะไอ้ที่ว่าถ้ำเจ้าสาวมันไม่รอดเจ้าสาวเราไปรอดเราไปรอดช้างทองช้างเราไปรอดอันแรกนี่ก็คืออะไรนะยังไม่มีคู่เฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ใครยังไม่มีคู่ซ้ายคือมีคู่แล้วตรงกลางนี่ยังไม่มีคู่ขวานี่มีแล้วยังมีอีกยังมีอีกอ๋อยังมีอ่าซึ่งเราบอกเฮ้ยผู้โสดเฮ้ยตรงกลางไม่ได้เราก็รอดทางด้านซ้ายแสดงว่าพวกมึงนี่มีครอบครัวหมดแล้วซ้ายรอดกลางของซ้ายซ้ายรอดเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรดีเรารอดเพราะว่ามันใหญ่มันไอ้นั้นใหญ่อันถือว่ารอดง่ายด้วยเหตุผลนั้นแต่นั้นถ้าเราไปนี่แบบโหถ้าไปเจอในลักษณะนี้ถ้าเรามีเขวไปด้วยนี่เราต้องเช็คด้วยแล้วต้องเช็คตัวแล้วไม่ใช่ว่าไปพวกเนี่ยเริ่มเขวนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ได้ประสบการณ์นะเขาหน้านี่มาคิดว่าน่าจะมาอีกอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์มาอีกอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ใครโดนหินถ้ำมังกรโดนไหนมุสลิมคนไหนที่โดนจังๆบ้างอ่ะโดนไม่แบบปลายจมูกก็โดนไอ้บางคนรู้สึกว่าไปเกี่ยวเข็มขัดด้วยนี่ไม่จริงทำไมไม่ตอบว่าเอ้าโดนขัดติดอยู่ที่หินคนผมขอยกคนนี้นะเขาบอกไอ้นั่งนิ่งไอ้นี่กระทบไปเลยนอนนี่คนขับย้ำคนพายคนหลังเรื่องอะไรครับนอนนิ่งเลยมันลบด้วยลบแล้วมาคนนี้เดี๋ยวไอ้นี่มึงไปอยู่ที่นั่งไงเออมึงอยู่ตรงกลางมึงต้องพูดตรงกลางสบายไหมตรงกลางสบายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการที่พวกเราไปเนี่ยนะครับก็คือว่าอะไรการที่เรามีภูมิเนี่ยมันก็คือการลำบากเหมือนกันต้องเฟลตลอดเลยเยอะเวลาการไปเนี่ยคือไม่ได้ติดภูมิถ้าติดจมูกนี่เราภูมิใจนะเพราะจมูกนี่โด่งแต่ถ้าติดภูมินี่อย่าพูดต้องพิจารณาแล้วคือบางแกจะบอกว่าตอนมีภูมิน้ำหนักไม่ได้แพ้กดเรือลงมันมีภูมิแล้วมันแค่ต้องเท่าเดิมแล้วมันสูงขึ้นเพราะว่าคนไทยเขาบอกว่าขึ้นไงเรามาเที่ยวเนี่ยต้องดูในเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่ามันฝนไม่ตกแต่ว่าน้ำขึ้นก็มีสูงดังนั้นใครที่จะมาเนี่ยแนะนำให้มาช่วงที่น้ำเยอะๆเพราะจะได้มีแรงดันแรงดันเยอะๆตื่นเต้นกว่าเดิมโอ้โหแรงดันเยอะๆผมไม่มาแล้วสัมภาษณ์แรงดันเยอะๆพี่ก็สุดรอผมไม่มาแล้วมันน่ากลัวมันเสียวคุณครูใครอยากจะพูดอะไรบ้างประสบการณ์ของคุณมากนะไม่ว่าคือปัญหาคือกลุ่มสำคัญเราอยู่รถตู้กลุ่มสำคัญเราคือมีแบวันอยู่แบวันเป็นไงบ้างโอ้ยฉลุยเมื่อกี้ถามแล้วแบวันฉลุยไหมเพราะน้ำหนักของแบวันนะทำให้เรือลงต่ำมากแต่ทำให้ไม่ต้องเล่นดันต้องขยับอะไรบ้างไม่ต้องเล่นดันเหมือนกับลำของแบใส่ฟูนะครับดันอย่างเดียว
คือเราคิดอะไรตอนที่ลงเรือนี่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องจัดคนที่แบบมีน้ำหนักนี่เฉลี่ยกันเฉลี่ยเพื่อที่จะมันง่ายง่ายผิดพลาดแล้วผิดพลาดแล้วนะที่เราที่เราไปคนดีกว่านะคือสรุปแล้วครับคนนั่งซ้ายมีปัญหาสุดนั่งขวามีปัญหาลงมาตรงกลางสบายครับตรงกลางแค่เสียวแต่ไม่โดนแต่ซ้ายกับขวาโดนแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมีเลือดออกนิดๆซึมๆแล้วก็เสื้อกับผมนิดนึงแต่น้อยนะครับไม่เป็นไรครับสนุกครับสนุกครับคนพายจะมีรอยโดนหินเขาก็บอกว่าการทำอาชีพของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีจรรยาบรรณในเรื่องของน้ำใจแล้วก็เหมือนกับเป็นงานเซอร์วิสงานบริการคนที่มาพายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลือกว่าคนที่ว่ายน้ำเป็นคนที่พายเป็นแต่ต้องมีอะไรก็เรียกว่าต้องมีจริยธรรมด้วยไม่งั้นเนี่ยเป็นเงินของบางทีอาจจะหายของแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะแนะนำอย่างเงี้ยนอนอย่างเดียวเลยนอนหมอบเรานี่ดันอย่างเดียวของเราวันเรามีแต่ดันอย่างเดียวคนไทยน่ะรู้สึกว่าอารมณ์จะร้อนไปหน่อยเอ้านอนอย่างเดียวแต่ข้างหลังยังโอเคข้างหลังยังโอเคข้างหลังเป็นบังอ่ะเรือเราดีบางครั้งเขากลัวคนไทยน่ะใช่มือนกไม่นอนมือขึ้นมาน้องอย่างมือขึ้นมาหนีอย่างเงี้ยไอ้นี่ต้องว่าI'm sorry.